ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็ผิดปุ้งนะครับตั้งแต่9โมงนะครับถึงบ่าย3นะครับของวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเข้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวเกมก็แจ้งเรามาแล้วเนาะว่าปิดปรับปรุงนะครับอัปเดตใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ให้เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับถ้าอัปเดตเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็กดปุ่มอัปเดตไปที่ปุ่มนี้เนาะแต่ผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องเข้าเกมนะครับผมรอบ่าย3นะครับอาจจะเลทนิดๆนะครับก็รอๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในการอัปเดตครั้งนี้ของ PES 2019นะครับเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าปิดอัปเดตนะครับดูนะครับเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับการอัพคลิปต่างๆของคิดไม่ออก Channel นะครับและหากคลิปไหนถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเพจคิดไม่ออก Channel นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วจะเจอเพจนี้นะครับกดปุ่มถูกใจไว้ด้วยนะครับและจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับผม